นางสาวอรพินเพชททัตเลขานุกการร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาอาจารย์ของวิทยาลัยการอาชีพการจนาพิเศษหนองจอกซึ่งตั้งศูนย์บริการประชาชนที่สถานีบริการน้ำมันปตททีเคที T, ถนนรามอินทากรุงเทพมหานครตามโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2565พร้อมกล่าวว่า การมาเยี่ยมศูนย์ดังกล่าวได้เห็นถึงความสามารถความพร้อมของนักศึกษาอาจารย์และสถานศึกษาในการบริหารจัดก,การนำเอาองค์ความรู้ประสบการณ์จากการเรียนสายอาชีพมาทำจิตอาสาให้บริการประชาชนทำให้ประชาชนที่มารับบริการมีความสุขความปลอดภัยพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครคณะครูอาจารย์นักศึกษาตำรวจ สำนักง,งานเขตเครือข่ายจิตอาสาและผู้บริหารปั๊มน้ำมันที่เอื้อเฟื้อสถานที่จุดที่ตั้งบริการต่อเนื่องมาทุกปีโดยในปีนี้อาชีวะจิตอาสาของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปิดศูนย์บริการประชาชนจุดพักรถพักคนบนถนนสายหลักสายรองจำนวน241ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ และได้ไปร่วมสังสรรค์กับครอบครัวอย่างมีความสุขตามนโยบายของรัฐบาล โอกาสนี้เลขาธทุการรละธนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพการจนาพิเศษหนองจอกและศูนย์วิทยาลัยเทคนิกราชสิทธารามซึ่งเป็นการเปิดให้บริการประชาชนระหว่างวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีซึ่งภายในศูนย์มีการให้บริการสกิจกรรมหลักคือการพักรถ ได้แก่การบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจกักรยานยนต์และพักคนได้แก่การบริการสอบถามข้อมูลเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารและอื่นๆรวมถึงบริการให้ที่นั่งพักผ่อนบริการน้ำดื่มกาแฟและผ้าเย็นนพรุษกัมทองรายงาน